การใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนในการเลือกตั้งส.ส.นอกราชอาณาจักรประจำปี2566นะครับการเลือกนะครับก็จะมีทั้งการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งและการเลือกตั้งทางไปรษณีย์การเลือกในคูหาเลือกตั้งเนี่ยสถานที่และวันเวลาในการจัดการเลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่จะเป็นผู้กำหนดโดยจะตั้งคูหาและหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งต่อมาการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เขาก็จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุเอาไว้พร้อมกับให้ส่งกลับมาภายในวันที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนอกเขตนอกราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็จะมีการเลือกตั้งทั้งในคูหาเลือกตั้งและการเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับทีนี้ขั้นตอนมีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและทางไปรษณีย์นะครับก็คือรอรับซองเลือกตั้งทางไปรษณีย์สถานทูตจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับซองไปรษณีย์นะครับเป็นซองไปรษณีย์เปล่าจ่าหน้าถึงหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกเอาไว้ในการลงคะแนนเสร็จแล้วเมื่อเราได้รับแล้วเราก็ลงคะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็เปิดซองอ่านและดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสารในการแนะนำการลงคะแนนเพื่อที่จะลงคะแนนให้เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนต่อมาก็คือส่งกลับบัตรเลือกตั้งโดยส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตทันทีหลังลงคะแนนแล้วเสร็จภายในวันที่2พฤษภาคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ่ายสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่แนบกลับมาด้วยนะครับตรงนี้คือการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับในการเลือกส.ส.ประจำปี2566